วันนี้ถึงคิวของขิงกับกระชายค่ะขิงซื้อมานานแล้วแหละจะเอามาต้มน้ำขิงทีนี้นึกได้เอาไว้ปลูกมั่งดีกว่าก็เลยเอามาหมกดินไว้อ่ะเนี่ยหมกดินไว้ประมาณอาทิตย์ก็ได้หน่อออกมาหมกดินไว้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเห็นชัดเจนว่าหน่อเขาจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงตอนเราแยกหน่อมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนแยกยังไงดีเนาะก็ต้องแยกตามหน่อนี่แหละเนาะตัดยังไงดีล่ะหักเลยไหมหรือว่าเอาคัตเตอร์ตัดดูลักษณะแง่งแล้วก็น่าจะหักก็ได้คัตเตอร์ก็ได้เนาะแต่ยังไงก็ต้องแบ่งแหละลองซิที่เราตัดอีกไปนี่ค่ะถุงดินนี่แหละรองวางอย่างนี้เราจะได้ตัดง่ายๆนี่ไงได้หนึ่งหน่อแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อนึงระวังเห็นมีหน่อเราก็จะระวังได้นะคะขาวๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้เขามีหน่อเนี่ยค่ะเนี่ยขาวๆเล็กๆเนี่ยเยอะเลยหน่อเยอะเลยแง่งเนี้ยแง่งอื่นๆยังไม่เห็นหน่อทีนี้ทำยังไงล่ะอ๋อนี่มีหน่อแล้วก็น่าจะแบ่งออกมาได้เนี่ยค่ะแล้วส่วนตรงนี้นี่มีอีกหน่อนึงแต่ก็ช้าตรงนี้ไม่มีหน่อเลยเนี่ยมีนิดนึงมันจะโตมันจะขึ้นไหมอ่ะหัวแก่น่าจะแก่เกินที่จะปลูกแล้วไหมเอาไปต้มดีกว่าไหมอันนี้น่าจะพอได้อยู่แต่ส่วนนี้สิส่วนนี้เหมือนจะไม่มีหน่อเลยหัวนี่ขาวนี่อ่ะพอได้แล้วอย่างนี้แหละโอเคส่วนกระชายนี่ก็คือพอดีมันเป็นต้นของปีที่แล้วที่มันหลุดร่วงๆก็เลยดึงออกมาปรากฏว่าอ้าวปลูกต่อได้ก็เลยเอาไปฝังดินไว้ด้วยกันกับขิงนี่แหละก็ปลูกเลยเดี๋ยวก็จะไปดึงมาเพิ่มจากกอเดิมของเขาอะเดี๋ยวลองดึงดูก่อนนะคะเก็บถุงดินก่อนนี่ค่ะได้มาแล้วดึงมาจากต้นเนี่ยเขาก็จะแบบต้นเริ่มไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามดึงมาก็รากก็ไม่มีนะสงสัยเราปลูกทิ้งขว้างเกินไปเป็นอยู่มาข้ามปีปลูกใหม่ดีกว่าปลูกใหม่ก็จะใช้วิธีแกะกาบทิ้งแล้วก็ตัดต้นเนาะนี่อยากให้เขาขึ้นใหม่ในส่วนนี้ก็เอาไปทำปุ๋ยนี่ค่ะอันนี้ก็เตรียมไว้ปลูกกระชายเพราะว่ากระชายเขาเป็นพืชที่มีรากยาวส่วนที่เราจะเอามาทำอาหารนะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เนาะเดี๋ยวก็แตกใหม่รากเก่าๆอันนี้ตัดออกเป็นต้นเดียวออกนิ่งอันนี้แบ่งออกดีกว่าเขาจะได้โตๆกันรากเก่าๆแก่ๆก็เอาทิ้งเนาะจะได้ให้แตกใหม่โอเค
เราปลูกใส่อย่างนี้คิดว่าน่าจะช่วยให้รากเขาเดินดีขึ้นแล้วอีกอย่างเราก็มีขวดเยอะอยู่แล้วค่ะก็เลยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ปลูกอย่างนี้แหละปลูกลงไปปลูกดินให้แน่นนิดนึงแค่นี้ทดลองใหม่นะคะชอบลองดูซิว่าจะได้ผลดีไหมเราจะได้มองเห็นรากด้วยเก็บกินง่ายด้วยกินทีละต้นเลยอันนี้มีหน่อแล้วต้องระวังอย่าให้กระเทือนหน่อนะคะเดี๋ยวหน่อช้ำหน่อหักต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกแทนที่หน่อจะโตได้โอเคอันนี้เหลือเศษเอาไปฝังกระถางเดิมแล้วกันทีนี้ก็ตาของขิงนะคะขิงก็ใส่กระถางใหญ่หน่อยจะได้มีพื้นที่ขยายปลูกขิงวางอย่างนี้เนาะเดี๋ยวรอเขาก็ขึ้นมาอันนี้หน่ออยู่ด้านนี้นี่ก็วางตรงกลางเลยแล้วกันอันนี้นี่ไม่รู้จะเปิดไหมแก่แต่ก็ลองดูเดี๋ยวมาดูผลกันพอดินกลบขึ้นเรียบร้อยกบไม่ต้องหนานะเดี๋ยวลดน้ำเดี๋ยวดินก็จะลงเดี๋ยวฝนมาแล้วโอเคเอาที่วางเรียบร้อยจ้า